ึ่งที่กำลังเทรนดิ้งตอนนี้คือการแต่งงานของหญิงกับหญิงในทีมแฮร์รี่พอตเตอร์ฮะพ่อมดแม่มดเลยแต่เป็นแม่มดกับแม่มดแม่มดกับแม่มดหญิงกับหญิงไงฮะแต่ว่าเป็นทีมแฮร์รี่พอตเตอร์จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับเทรนด์ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ก็คือการขอแต่งงานระหว่างหญิงรักหญิงภายใต้แฮร์รี่พอตเตอร์ทีมแฮร์รี่พอตเตอร์ทีมโปรโพโซลเริ่มต้นจากคู่ของฮีเธอร์พีเอร์สันกับเคลซี่สเตซี่ที่คบหากันมานานเป็นเวลา3ปีแน่นอนทั้งคู่คลั่งไคล้วรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ฮีเธอร์พีเอร์สันเกิดความคิดในการขอแต่งงานเมื่อเธอได้เห็นงานศิลปะของบริษัทเอซี่ที่เรียกว่า The Book Angel ซึ่งทำให้หน้าต่างๆของหนังสือปรากฏเป็นข้อความเมื่อคลี่ออกมาจากนั้นฮีเธอร์พีเอร์สันจึงนำหนังสือเรื่อง Harry Potter The Goblet of Fire ไปจัดทำเป็นข้อความ Marry Me พร้อมกับเตรียมแหวนแต่งงานการขอแต่งงานที่ประทับใจมักจะเป็นการขอแต่งงานแบบเซอร์ไพรส์ซึ่งงานนี้ไม่ง่ายเพราะสิ่งแวดล้อมต้องเป็นแบบพ่อมดแม่มดดังนั้นฮีเธอร์พีเอร์สันพร้อมกับผองเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวทั้งสองฝ่ายจัดงานปาร์ตี้ฮาโลวีนขึ้นในวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาโดยฮีเธอร์พีเอร์สันกับเคซี่สเตซี่ตกลงกันว่าจะแต่งตัวเป็นดราโก้มาลฟอยกับสตอรีอากรีนกลาสคู่รักแห่งบ้านสลิธีรินโดยเคซี่สเตซี่นั้นรู้เพียงแค่นี่คืองานปาร์ตี้แต่ไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในวันนั้นฮีเธอร์พาเคลซี่ขึ้นไปบนดาดฟ้าของอพาร์ตเมนต์ที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนที่ทั้งสองอาศัยอยู่พร้อมกับมอบหนังสือและคุกเข่าขอเคลซี่แต่งงานโดยมีเพื่อนๆบันทึกคลิปวิดีโอไว้ให้และเมื่อคลิปวิดีโอเผยแพร่ออกไปมันก็กลายเป็นไวรัลและยิ่งโด่งดังไปอีกเมื่อ JK Rowling ทวีตข้อความแสดงความยินดีช่างเป็นวันฮาโลวีนที่แสนจะโรแมนติกเอาบ้างมีความโรแมนติกคือดีไม่ตกใจจนกระโดดตึกใช่เพราะว่าเหมือนอยู่ในที่สูงมันอยู่ในที่สูงนะครับจากแฮร์รี่พอตเตอร์ธีมนะครับเรายังอยู่ที่แฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ใช่ไหมครับไม้กายสิทธิ์ในยุคนี้แล้วเนี่ยมีขายมีวางจำหน่ายแต่นี้ต้องมาใช้กับพวก iPad iPhone นะคะครับเป็น product ของทาง Keno นะครับซึ่งก็คือสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับโคดิ้งและคอมพิวติ้งนำอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์วางตลาดมาแล้วก็หลายชิ้นธันวานี้ครับเคโน่จะมาคาโนก็ได้หรือเคโน่แล้วแต่นะฮะเตรียมนำแฮร์รี่พอตเตอร์โคดิ้งวอนด์หรือไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เป็นรุ่นใหม่ออกวางจำหน่ายที่อังกฤษที่อเมริกาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับโดยไม้กายสิทธิ์รุ่นใหม่นั้นจะทำงานกับแอปบนแท็บเล็ตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะ iPad ของ Apple แต่ว่าของเล่นชิ้นนี้นั้นต้องทำต้องใช้เวลาศึกษามากกว่าเดิมครับโดยในแอปนั้นจะมีการสอนเป็นขั้นตอนเลยนะครับที่เรียกว่า step by step ให้สามารถใช้ตัว Harry Potter Coding Wand ได้อย่างง่ายและร่ายเวทมนต์ได้อย่างถูกต้องครับอเล็กซ์คลายนะคะซึ่งเป็นประธานของบริษัท Keno กล่าวนะคะว่าไม้กายสิทธิ์ตลอดจนอุปกรณ์แล้วก็แอปตัวใหม่จะทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าทีมงานของเคโน่เนี่ยทำงานร่วมกับทีมวิศวกรของ Apple โดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องการใช้งานตลอดจนการนำโค้ดจากแอปมาปฏิบัติให้มันได้ผลนะคะซึ่งความจริง Harry Potter Coding Wand ทำงานกับระบบปฏิบัติการ Windows แล้วก็ Android ได้เหมือนกันแต่ว่าจะดีเท่ากับ iOS หรือเปล่าทางทีมงานบอกว่าไม่ต้องบอกก็รู้แสดงว่ากับ iOS น่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าใช่ครับมาแล้วครับลุ้นระทึกกันสำหรับการกลับมาคืนชีพในฟอร์มหรือในรูปของ AI นะครับการนำผู้เสียชีวิตกลับคืนสู่ชีวิตเป็นความหวังของมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้วก็ว่าได้ถึงแม้จะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าในยุคนี้ครับอะไรก็เป็นไปได้ครับเรามีปัญญาประดิษฐ์มี AIบางทีเราอาจจะนำคนตายกลับมาโดยไม่จำเป็นต้องกลับมาในรูปแบบของสิ่งมีชีวิตก็ได้นะครับ Replica ครับคือแอปที่กำลังได้รับความสนใจแอปนี้เนี่ยสร้างบุคคลขึ้นมาในลักษณะของแชทบอทที่พูดคุยกับเราได้วิธีการก็คือผู้ใช้แอป Replica นั้นต้องป้อนข้อมูลเช่นภาพถ่ายลักษณะทางกายภาพประวัติต่างๆตลอดจนคลิปเสียงของผู้ตาย
ซึ่งมันไม่ยากไงเดี๋ยวนี้มันมีเยอะไปหมดเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะเกิดมาก็มีวิดีโอมีคลิปแล้วนะฮะเพื่อให้แอป Replica นั้นใช้กระบวนการทาง AI เนี่ยสร้างบุคคลที่เราต้องการให้ฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งถึงจะอยู่แต่ในแอปก็ตามนะครับยูจีเนียเควด้านักวิจัยสาวสูญเสียโรมันมาโซเรนโกที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะที่มีอายุเพียงแค่33ปีเนี่ยยูจีเนียก็เลยใช้แอป Replica รวบรวมข้อมูลเช่นข้อความบทสนทนาของโรมันมาโซเรนโกกว่า 10,000 ชุดเพื่อนำโรมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเยอะนะ 10,000 ชุดดูเงาๆนะคุยกับแอปอ่ะหรือว่าดูแบบไม่ยอมรับความเป็นจริงหรือเปล่าว่าเขาตายไปแล้วคือระบบ AI ของแอปReplica นั้นทำให้ยูจีเนียเนี่ยสามารถคุยกับโรมันได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็มีข้อจำกัดนะครับแต่ระบบ AI นั้นทำให้บทสนทนานั้นมีมิติมากขึ้นเรื่อยๆเธอก็รู้สึกดีที่ได้คุยกับโรมันอีกครั้งหนึ่งและพูดคุยบางเรื่องที่ไม่กล้าคุยกับโรมันตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยหรอเออเพราะตอนนี้คุยได้แล้วไงตายไปแล้วอ่ะซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นเรื่องจริยธรรมอยู่เหมือนกันหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์มันจะแบบครับจะดีหรือเปล่ากับคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่และทำแบบนี้นะครับมันเหมือนกับหลอกตัวเองเหมือนกันเนาะวิเคราะห์ได้อีกเยอะเลยนะครับดีเบตกันได้เยอะเลยนะครับเราปิดท้ายกันที่อีกเรื่องนึงที่ก็คงต้องดีเบตกันได้เยอะเพราะว่ามีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับกับการออกมาเดินขบวนประท้วงในไต้หวันของการที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของคนรักร่วมเพศซึ่งจะลงประชามติกันในวันเสาร์นี้นะครับที่ไต้หวันชาวไต้หวันทั้งที่ต่อต้านและหนุนการแต่งงานของกลุ่มรักร่วมเพศออกมาเดินขบวนกันครับเสาร์นี้เขาจะลงประชามติกันแล้วหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญของไต้หวันตัดสินไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วให้คู่รักที่เป็นผู้รักร่วมเพศนั้นมีสิทธิ์แต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและกำหนดเส้นตายของคำตัดสินดังกล่าวไว้ในเดือนพฤษภาคมปีหน้าแต่กลุ่มอนุรักษ์นิยมยื่นคำร้องให้มีการจัดแสดงประชามติและเสนอให้ออกกฎหมายแยกต่างหากสำหรับการแต่งงานของพวกรักร่วมเพศที่หลายคนเรียกกันว่าเป็นการเลือกปฏิบัติครับค่ะซึ่งการแสดงประชามติดังกล่าวจะมีคำถามอยู่4ข้อที่เกี่ยวกับการแต่งงานของเพศเดียวกันแล้วก็ยังมีคำถามข้อที่5ที่จะให้กลับไปใช้ข้อบังคับให้มีการศึกษาเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันของเพศในโรงเรียนต่างๆอีกครั้งนะคะซึ่งการแสดงประชามติจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย25%ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบและรัฐบาลก็ต้องเสนอกฎหมายที่สะท้อนผลการลงคะแนนของประชาชนด้วยนะคะครับนั่นคือทั้งหมดของ World Today ในวันนี้กับคุณสุทธิดาเกตวิทย์และผมวารินสัจเดลครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ